ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่หน้าจอเนี่ยพวกนี้จะปัดได้เป็นปัดได้เป็นชาติสุดท้ายหมดก็บอกง่ายเป็นสะพานให้ข้ามให้เดินข้ามให้ง่ายก็พูดเลยง่ายใช่ไหมครับอะไรไม่ดีก็ส่งมาให้ลุงแค่นั้นนะครับส่วนของดีก็เก็บเอาไว้ห่อไว้หนีบเอาไว้ของดีไปแล้วส่งของไม่ดีมาให้ลุงในตัวรู้ไหมล่ะไม่ดีมีอะไรบ้างถ้าเป็นโรคโรคคำโรคเวรโรคสารพัดโรคร้อยแปดโรคนั่นแหละครับเอามาเลยลุงนี่คือทั้งขยะใบใหญ่เป็นจำเป็นดีนั่นแหละครับน่าเกรงใจลุงมาทำไมเลยของพวกนี้น้ำไปยาดื่มไปเอาของไม่ดีไปอยู่กับลูกนอกแข็งก็จบแล้วแค่ดื่มมันก็คิดแล้วก็ดื่มโอ้ยเดี๋ยวมันก็ได้เรื่องมันเองให้วิธีการใช้ง่ายๆแล้วนะครับโอเคนะมาเยอะๆพวกกรรมพวกเวรกรรมใครกรรมมันไม่ผิดหรอกครับแต่เวลาเนี้ยมันมีคนมารองรับให้อยู่แล้วดีไหมทีเนี้ยโรคเวรโรคกรรมจะเป็นโรคอะไรสารพัดโรคที่ว่าเนี่ยน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาครับอากาศของไม่ดีไปอยู่กับลูกของที่ผู้เดียวจบเห็นไหมรู้ไหมลุงได้อะไรท่านก็หายจากแล้วก็ว่าลุงก็ได้อะไรนี่คือการทำบุญของลุงไงรู้ไหมนี่คือทำบุญของลุงเห็นไหมทำบุญด้วยวิธีนิชยาผิดกับมนุษย์ปนากันแล้วกันลุงทำบุญด้วยวิธีนี้โอเคไหมส่วนทางท่านทำบุญก็โดยวิธีอื่นใช่ป่ะก็บอกยังไงลุงมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเอ๊ะไม่หายไปละเข้าใหม่ละโอเคเพราะลุงงอกอนาคตโอเคเข้าใหม่เข้ามาหลุดเน็ตมันหลุดเน็ตมันป่วยเน็ตป่วยเพราะเน็ตมันป่วย นะต่อนะครับชาวยูทูบต่อนะครับ เพราะมีขออภัยเพราะเห็นม้านินมังกรอ๋อแน่เอาสิงานนี้เพราะเห็นม้านินมังกรลอยวัดกายเป็นหมูเพราะเห็นม้าบินม้ามังกรเลยลอยลงมาลอยลงวัดกายเป็นหมูหรือเป็นหมูเทพพระบุตรเทพธิดาลอยเต็มฟ้าต่างดาวก็บินเต็มท้องฟ้าผมเลยคิดว่าหมูคือปีหมูจะเป็นอะไรมันแปลกๆครับลุงพ่อสกายถูเลยโอ้ยเรื่องความฝันเนี่ยลุงไม่ยอมไม่ต่อไม่เติมไม่เสริมไม่แต่งดีกว่ามั้งความฝันนะครับน่าอย่าเลยผมว่านะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นลุงออกจะกลายเป็นทำนายทายฟักความฝันซะอีกนะอย่าให้ลุงมาอย่าให้ลุงถอยหลังมาเลยครับนะลงไปไกลแล้วนะความฝันเนี่ยลุงเคยพูดไม่ใช่เลยความฝันในคลิปก็มีเหมือนกันอ้าวความฝันเดี๋ยวนะมันมีฝันเดี๋ยวนะมันมีนี่มันมีคำหนึ่งนิมิตนิมิตกับความฝันมันต่างกันตรงไหนมันจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าลุงจะสรุปความฝันนะสรุปแค่สองอย่างรู้สึกดีหรือไม่ดีนั่นเองครับแค่นี้พออย่าไปแปลมันความฝัน
เอาผลจากที่เราฝันนะครับมันดีไหมล่ะมันดูดีไหมมันเข้าท่าไหมหรือโมโหมันแย่จังเลยความฝันที่ผ่านมาเนี่ยแค่นี้ถ้ามันแย่ที่ผ่านมารู้ว่ามันแย่เนี่ยเดี๋ยวลุงจะบอกความฝันลุงก็ได้โอ้โหสมจริงสมจังมากนะครับฟังให้ดีนะครับฝันว่ามันมีครั้งหนึ่งฝันว่าซื้อรถมาใหม่ๆนะครับยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับเอามาใช้กันเป็นเดือนเป็นปีก็ใช้มันคล่องแคล่วแว่วว่องไวในความฝันในความฝันอยู่มาวันหนึ่งเอาไปจอดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วขึ้นรถเมล์ไปทำอะไรสักอย่างก็ไปเลยเถิดเลยเนี่ยไปเลยเถิดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้ดีกว่าค่อยนึกได้ค่อยมานึกได้ว่าเฮ้ยรถฉันจอดไปตรงนั้นแล้วก็ตามไปหาทีนี้ครับในความฝันนะหาไม่เจอเสียดายนะเหนื่อยเหนื่อยเลยครับมีฝันแบบนี้มันเหนื่อยก็เสียดายสิครับความฝันโอ้โหมันสมจริงสมจังสุดยอดเหลือเกินยังเอารถยังไปใช้งานอยู่นะความฝันใช้งานเป็นปกติอยู่ไปรับส่งนู่นนี่นั่นหรือทำอะไรก็สุดแท้แต่เป็นคุ้งเป็นแควเหลือเกินแต่บอกที่สุดแล้วไปหาแล้วก็ไม่เจอตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหอ่อนไปทั้งตัวเลยเนี่ยลักษณะนี้ถือว่าฝันไม่ดีไหมครับเป็นจริงไหมมันก็ไม่เห็นจะเป็นจริงเนี่ยใช่ไหมมันฝันจริงสมจริงสมจังจริงแต่มันเป็นจริงไหมก็ไม่ได้เป็นจริงใช่ไหมเมื่อเป็นจริงก็ลบล้างแล้วก็จบแล้วใช่ไหมครับพอได้ไหมครับในความฝันสำหรับลุงเนี่ยฝันถึงขนาดนั้นฝันโอเคนะฮะแต่โดยสรุปแล้วความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเองนั่นเองครับโดยสรุปแล้วอดีตของชาติที่แล้วก็ได้นะครับอดีตของตั้งแต่เอาแอมมาถึงนาทีนี้ก็ว่าได้หรือแม้แต่เราคิดไปอนาคตปุ๊บมันจำปุ๊บมันก็เป็นอดีตทันทีเราคิดถึง5ปี10ปีข้างหน้าจะทำอะไรเราคิดล่วงหน้าไปแล้วแต่ความจำมันจำแล้วสมองมันจำแล้วพอจำแล้วนาทีที่ผ่านมาก็แปลว่าเป็นอดีตอดีตแห่งความจำโอเคไหมครับอดีตเพราะการบันทึกแต่ตัวจริงๆมันไปไม่ถึงแต่ความคิดมันไปล่วงหน้าแล้วงงไหมครับพอคิดลงไปล่วงหน้านั่นแหละนั่นนะพอเวลาจำปุ๊บมันเป็นอดีตทันทีงั้นความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเองทั้งผ่านการกระทำมาและผ่านความคิดของเรามานั่นเองเพราะมันเป็นความจำชัดเจนไหมครับความฝันเพราะถึงตรงนี้ถามว่าดีหรือไม่ดีก็พอแล้วรู้สึกดีโอ้ดีจังเลยก็จบแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ดีแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ตามนั้นใช่ไหมก็ปรับแก้ความฝันด้วยตัวเองโดยการทำเข้าใจที่ว่านี่มันก็จบแล้วจะต้องมาอาศัยใครทีเนี้ยใช้หมอดูเหรอก็สวยแล้วครับก็เข้าร่องเขาทันทีเลยครับ ใช่ป่ะก็เข้าร่องเข้าล็อกก็เลยแหละครับอ้าวไหนมาเพราะนั้นบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งมันก็ดีตรงนี้แหละครับผมว่านะมาแชร์ไปแชร์กันมานะโอเคนะคุณพ่อสกายพ่อสกายถูกโอเคนะครับความฝันอ้าวละผ่านไปสวัสดี